สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเลชั่นฟังทีป๊อปกับหนึ่งศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่เราทำเลชั่นมาตลอดนะครับกับวงที่มีชื่อว่า4 Eve นั่นเองซึ่งวันนี้เขาก็ปล่อยเป็นตัว MV เพลงใหม่มาแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าข้อยกเว้นนั่นเองอ๋อชื่อเพลงมันมีความหมายยกเว้นอะไรยกเว้นอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันหน่อยกับเลชั่นของ MV เพลงข้อยกเว้นจาก7สาววง4 Eve นะครับผมโอ้ไอ้ครับถ้าเยอะอีกแล้ว นี่แค่เริ่มนะโอ้โหวาดไว้อุ้ยอุ้ยดนตรีมีความเป็นแบบว่าล็อกหน่อยโอ้น้องพันสะดุดตามากเลยลูกข้อยกเว้นโอ้ตาออมสวยมากเลยอ่ะโอ้โหมันยังมีเอ็มวีหูน้องพันแบบสีผมนี้แบบว่าน้องแรกเป็นคำที่แบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นี้ปะวะความหมายอ่ะต้องหาความหมายของแต่ละคำนะเป็นข้อเสียปะของแต่ละคนปะใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหสุดนะโอ้โหอีโก้นี่ไงถ้าจะเป็นพวกข้อเสียของตัวเองของแต่ละคนพอตัวละของแต่ละคนในนี้นะในเพลงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เชอรี่วาสบางครั้งก็ลืมความหมายไปแล้วว่าความหมายคืออะไรชอบตอนนี้ของน้องฝ้ายมากเลยเนาะโจลีนสล็อตอ๋อแบบว่าเชื่องช้าโอ้สวยครับชุดสีขาวสวยมีความหมายนะเป็นบีดีมากเลยอ่ะไม่เป็นคอยองเธอได้ไหมโอ้โหดีมากโอ้โหสวยจังสักสิบคู่สองคู่เด็ดไม่ดีนอนต่อโอ้โหร้อนแรงโอ้โหทุกคนมีความหมายหมดเลยใช่โอ้โหจะจบไปแล้วสำหรับเพลงข้อยกเว้นนะครับที่ต้องบอกว่าต้องแยกเป็นทีละส่วนก่อนในส่วนของเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว้าวนะเพราะมันมีความเป็นกลิ่นไอแบบความร็อกร็อกป๊อปร็อกป๊อปร็อกเป็นป๊อปร็อกอย่างงี้แบบซึ่งไม่ค่อยได้ฟังแนวนี้กับ4 Eve มากเท่าไหร่ใช่พอมาในนี้รู้สึกว่าเออมันแบบว่าแปลกดีแล้วก็รู้สึกว่าว้าวอ่ะว้าวดีมากแล้วแบบว่าเหมือนเดิมท่าเยอะว้าวว้าวอ่ะคืออ๋อเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยท่าเต้นเยอะมากท่าเยอะด้วยใช่แล้วคอสตูมก็สวยแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของ4 Eve เรื่องแบบท่าเต้นเยอะแล้วน้องคนเขาเต้นเก่งกันเยอะใช่พอเวลามีท่าเต้นมาเสริมอะไรเงี้ยหมู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่น่าดูเลยนะว่าแบบจะเคลียร์ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ต้องชื่นชมคือเรื่องของ MV ครับเรื่องของ MV นี่คือมีความหมายที่แบบความหมายเยอะมากมันเป็นเหมือนอย่างชื่อเพลงอ่ะข้อยกเว้นก็คือเหมือนทุกคนในแต่ละคนอ่ะจะมีเป็นข้อเสียข้อเสียของตัวเองอย่างในตัว MV เนี้ยเขาก็จะยกมาแบบเหมือนคนละหนึ่งอย่างในตัวเองอะไรอย่างงี้ถ้าไล่กันคนแรกก็จะเป็นตอมคนแรกก่อนตอมนี่ก็จะเป็นเอ็นวีก็เรื่องของความอิจฉาริษยานะ
แล้วก็จะมาคนที่สองก็จะเป็นน้องพันน้องพันก็จะเป็นเรื่องของแวดก็คือเรื่องความโกรธโกรธโมโหอะไรจะเป็นขี้โมโหอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คนที่สามก็คือน้องอายก็จะเป็นกรูโทนี่กรูโทนี่ก็จะเป็นความแบบตะการตะการทานอาหารกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมาคนต่อไปก็จะเป็นน้องแฮนน่าเรื่องของอีโก้ใช่เรื่องของความจะเป็นความแบบเห็นแก่ตัวประมาณนั้นเนาะแล้วก็เจ้าคนต่อมาก็จะเป็นน้องฝ้ายก็เรื่องของกรีดก็เรื่องของความโลภประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีน้องมายก็จะเป็นเรื่องของรัสรัสนี่ก็จะเป็นความต้องการความปรารถนาจริงความต้องการสูงฉะนั้นเนาะแล้วคนสุดท้ายก็คือน้องโจลินครับโจลินนี่ก็เรื่องของสล็อตชัดเจนจากตัวความเฉยชาความเฉยชาความแบบว่าเชื่องช้าสโลไลฟ์แบบง่ายๆมันแบบว่าทำอะไรแบบเชื่องช้าประมาณนั้นเนาะแต่ว่าในบรรดาที่แบบว่ามีข้อเสียของแต่ละคนเนี่ยเขาก็ซ่อนในแง่ของความแบบความหมายรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นทำไมถึงยังจะเป็นแบบข้อเหตุผลเหตุผลคืออะไรเหตุผลที่ฉันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วฉันมีคราวนี้ก็มีเหตุผลของฉันอยู่ก็จะไล่เข้ามาเนี่ยก็แบบหูเยอะก็จะได้เห็นในช่วงหลังที่จะแบบอย่างเยอะอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นตัวของโจลีนที่เห็นชัดเจนก็จะแบบเขาบอกว่าเป็นสล็อตใช่ไหมเขาเชื่อช้าใช่ไหมใช่แต่ก็เห็นอะไร having me time having me time ก็อยากจะแบบให้มีเวลาให้ฉันนะมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ตัวเองหน่อยให้ได้พักผ่อนหรืออะไรอย่างงี้จริงแล้วอย่างมีของอีโก้ด้วยอย่างน้องแฮนน่าอีโก้ก็จะมีอย่าง successful ใช่ก็อย่างเรื่องของความแบบความสำเร็จที่ฉันเห็นแก่ตัวเพราะฉันก็ต้องแค่ต้องการความประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีคนอื่นอีกเยอะแยะเลยมากมายซึ่งเราจะไม่ได้แปลมาทั้งหมดเลยแต่ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคือมันหมายคือมันสื่อให้เห็นว่าชัดเจนว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีข้อเสียมันคือความเป็นมนุษย์อ่ะใช่มันจะมีคนหนึ่งที่มีบอกใช่ไหมว่าก็ just human อ่ะใช่ก็คิดเป็นมนุษย์อย่างของไมล์ของไมล์ความปรารถนาความปรารถนาก็จัสคือแมนน่ะก็แค่เป็นมนุษย์ฉันก็แค่มนุษย์มนุษย์คนหนึ่งซึ่งมันก็ต้องมีรักโลภโกรธหลงมีทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อเสียข้อดีแล้วคือมันไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ 100% ทุกคนล้วนมีข้อเสียของตัวเองจริง nobody perfect ไม่มีใครที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ 100% แต่เรื่องความรักก็เหมือนแบบว่าบางข้อเราก็แบบก็ยกเว้นให้กันได้มั้ยล่ะเป็นข้อยกเว้นให้กันได้มั้ยล่ะฉันก็มีเหตุผลที่ฉันทำแบบนี้จริงก็แบบว่าฉันน่ะจะแบบมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวแต่ฉันน่าจะมีข้อดีเยอะเต็มหมดก็ได้ที่เราอาจจะเข้ากันได้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็แบบมองข้ามเลยจะค่อยๆปรับเป็นข้อยกเว้นได้ไหมข้อยกเว้นได้ไหมได้ไหมล่ะแล้วก็มองในส่วนอื่นแบบผ่านหน้าคุยกันไหมอะไรถ่ายทอดได้ดีนะรู้สึกว่ารู้สึกว่านี่มันคือเรื่องจริงของชีวิตคู่ของความรักซึ่งแต่ละคนน่ะมันจะมีข้อดีข้อเสียกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรารู้จักว่ามองแล้วก็มาหันหน้าคุยกันแล้วก็ค่อยปรับเป็นยังไงไม่ใช่แค่แบบว่าผมมองเขาว่าคนเสียคนนี้มีแค่นี้ไม่ชอบเธอฉันไม่ชอบแหละอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไงคือคนเรามันต้องแบบว่ารู้จักแบบอ่อนๆกันแล้วก็แบบว่าปฏิปนอมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของกันและกันซึ่งหูยังมีเพลงนี้เนาะเยี่ยมเยี่ยมตอบโจทย์ชอบมากเลยตีโจทย์ดีตีโจทย์แตกถือว่าตีโจทย์ได้แตกแล้วคนดูพอเห็นรู้สึกว่ารับรู้ได้ถึงสิ่งที่ MV นี้พยายามที่จะสื่อออกมานะนะครับแล้วก็รวมถึงภาพรวมทั้งหมดทั้งเพลงทั้งคอสตูมโอ้คอสตูมต้องชื่นชมชุดหนังสวยสวยมากชุดหนังคือดีแล้วหุ่นแล้วฉากเปิดน้องน้องตาออมที่แบบว่ามีแบบเป็นหุ่นเต็มเยอะๆๆๆสวยสวยมากแล้วตาออมคือสวยคือแต่ละคนก็จะมีพาร์ทการของตัวเองแบบเรื่องการเมคอัพแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าก็จะแบบมีเป็นเอกลักษณ์ก็จะดูเป็นแบบแฟชั่นมีใครที่ยืนอยู่บนถ้วยเลยน้องแฮนน่าป่ะแฮนน่าแฮนน่าเป็นอีโก้ไงแฮนน่าก็จะแบบว่าเป็นอีโก้แล้วก็จะแบบมีความแบบเป็นเพชรเยอะๆใช่ความสำเร็จไงถือถ้วยก็จะเหยียบอยู่ข้างบนสูงสุดสูงสุดอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมอ่ะดีชอบชอบจริงแล้วก็เรื่องของเพลงที่เราบอกไปคือเป็นสไตล์ใหม่แนวสไตล์ใหม่สำหรับ For Eve นะที่แบบทำเพลงแนวนี้รู้สึกว่าพอฟังแล้วว้าวมากแล้วเพลงกับเนื้อเพลงแล้วมันเข้าไปได้กันแบบได้ดีมากๆเลยก็เอาไว้เดี๋ยวไปรอดูเวอร์ชั่น performance ว่าแบบจะเป็นยังไงจะแบบว่ามีโชว์ตอนแรกไหมแต่ละคนอะไรยังไงก็ไปรอดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในสถานเลชั่นกับเพลงข้อยกเว้นจากเจสาวง For Eve นะครับก็หวังว่าจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอพอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับเรียกชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ